สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งวันนี้นะคะก็จะมีเมนูอร่อยมาฝากอีกแล้วหมูตุ๋นเห็ดหอมสูตรพิเศษทำง่ายอร่อยถึงเครื่องเลยค่ะในการทำหมูตุ๋นนะคะแม่พึ่งจะใช้เป็นหมูติดมัน500กรัมสูตรนี้เราจะใส่เห็ดหอมด้วยนะอันดับแรกเราก็จะนำหมูมาหั่นค่ะแม่พึ่งจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเพราะเวลาทำออกมาแล้วชิ้นหมูจะดูสวยแล้วก็น่าทานค่ะอันนี้เป็นมีดคู่ใจสีสวยหวานใครสนใจกดลิงก์ไปดูตามได้เลยสูตรนี้เราจะใช้กระเทียมพริกไทยรากผักชีตำรวมกันค่ะกลายเป็น3เกลือหอมๆเสร็จแล้วก็นำไปใส่ในหมูที่เราหั่นไว้นะคะเพิ่มความหอมด้วยผงพะโล้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนี่ก็จะเพิ่มให้สีสันค่ะดูน่าทานมากยิ่งขึ้นปรุงรสด้วยเกลือครึ่งช้อนชาตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแม่เพิ่งจะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบรสชาติที่หอมเข้มข้นก็แนะนำให้ใส่น้ำมันหอยลงไปเพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าผสมทุกอย่างให้เข้ากันหมูของเรานะคะก็จะมีความนุ่มมีความหอมของเครื่องเทศแล้วก็3เกลือสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษแม่เพิ่งจะนำหมูค่ะลงไปผัดให้หอมก่อนเนื้อหมูก็จะมีความเด้งนะคะมีความสุกแล้วก็มีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนี่ค่ะผัดประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปค่ะแม่พึ่งจะใช้น้ำที่แช่เห็ดหอมใส่ลงไปด้วยนะคะจะเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นปริมาณของน้ำก็คือให้ทั่วหมูนะคะแล้วก็ให้ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ 1-2 ช้อนโต๊ะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ลองปรับดูได้นะคะเพิ่มซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยค่ะให้สีสันสวยน่าทานตามด้วยเห็ดหอมที่เราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะเพิ่มความอร่อยพิเศษแม่พึ่งจะใส่เป็นมะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็เกากี้ทั้ง2อย่างก็จะให้ความเปรี้ยวเล็กน้อยตามธรรมชาติส่วนเกากี้ก็ยังช่วยบำรุงสุขภาพแล้วก็บำรุงสายตาด้วยค่ะทุกท่านมาดูเคล็ดลับที่ทำให้หมูตุ๋นของเราเปื่อยนุ่มไวนะคะเมื่อหมูเดือดจัดๆให้ใส่น้ำแข็งลงไปเพื่อช่วยลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เนื้อหมูของเรามีความเปื่อยนุ่มไวยิ่งขึ้นตุ๋นด้วยไฟกลางๆไปประมาณ 45-60 นาทีน้ำก็จะมีความงวดเข้มข้นขึ้นส่วนหมูตุ๋นของเราก็มีความหอมแล้วก็มีความเปื่อยยุ่ยได้ที่ละค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนหอมฟุ้งเลยนี่นะคะเห็ดที่เราใส่ไปนี่เด้งฉ่ำมากๆส่วนหมูของเรามาดูกันค่ะว่าเปื่อยนุ่มขนาดไหนโอ้โหนี่นะคะแค่ใช้ช้อนจิ้มลงไปก็นุ่มตัดง่ายมากๆเลยค่ะจะเสิร์ฟเป็นข้าวหมูตุ๋นร้อนๆหรือว่าจะเป็นบะหมี่หมูตุ๋นนะคะรับรองว่าเมนูนี้อร่อยถูกใจทุกคนอีก1เมนูเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครัวแม่พึ่งด้วยนะคะแล้วเรามารับชมเมนูอร่อยพร้อมกับสาระดีๆอีกมากมาย